ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o ตโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับซึ่งการดูดวงวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบแรนด o อมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับนะ การดูแบบแรนดอมนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ดูนะครับคนที่จะได้ดูหลักๆก,ก็คือแฟนตัวยงที่ติดตามผมทุกคลิปหรือถ้าท่านที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วจู่ๆคลิปนี้โผล่ขึ้นเด้งขึ้นมาหน้าจอของท่านนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับคลิปวิดีโอมีเป็นล้านๆคนมีเป็นล้านๆคนการที่เรามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีบุญสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับ ก็มารับชมรับฟังกันได้นะครับสำหรับท่านที่มาใหม่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกผมขอเรียนเชิญให้มากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่นะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณหรือบางวันผมอาจจะขยายเวลาให้เป็น4ทุ่มแล้วแต่วความเหมาะสมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีแรนดอมกันในวันนี้ก็คือ วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเออวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับคุณได้ไพ่สองเหรียญทัวเพนทาอคิลอัศวินเหรียญนายเพนเดอร์โคสออหืกเหรียญซิกเพนเดอร์โค สิบไม้เท้า ten of wands แล้วก็โอ้สองดาบไม่ต้องกลัวสองดาบนะครับสองดาบเป็นการตัดสินใจอ่าหรือความลังเลบางอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าลังเลอะไรหรือเปล่าหกไม้เท้า six of wands แล้วก็ the lovers เอ้ยดีด,ดีดีงามเลยใบนี้มาแล้วก็7เหรียญ seven of pentacles มีใครจะเปิดกิจการใหม่หรือเปล่าหรือเปล่า ราชินีเหรียญ u e e n of Pentacles โอเคนะครับมาดูพลังงานในภาพรวมกันนะวันนี้นะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างหรือไม่อย่างไรนี่เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งดูเป็นแนวทางพอนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเอดวงโดดเด่นวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากบอกคือคุณจะมีการคุณจะมีการหมุนเงินได้อย่างลื่นคล่องนะครับ หนึ่งเลยการเงินโดดเด่นการหมุนเงินจะลื่นคล่องไม่ว่าคุณจะมีเงินมากเงินน้อยหรือว่าทำธุรกิจใดๆมีการลงทุนมากลงทุนน้อยใดๆก็แล้วแต่จะมีเงินหมุนเวียนลื่นคล่องดี ลื่นคล่องนี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรำ่ำรวยมีเงินมากมายมหาศาลแต่อย่างใดลื่นคล่องแปลว่ารายรับรายจ่ายบาลานซ์กันสมดุลกันเออรับมาจ่ายไปมีรายจ่ายรออยู่ก็มีรายรับเข้ามาได้ทันเวลาอะไรแบบนี้นี่คือความหมายของการหมุนเงินลื่นคล่องนะครับหรือท่านที่มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเองอยู่หรือดูแลใครๆอยู่ก็แล้วแต่ถ้ามีการต้องใช้เงินมีรายจ่ายใดๆเกิดขึ้นมาคุณจะหาเงินมาได้ทันทายให้แบบนี้ในกรณีที่หนึ่ง กรณีที่2ในบางท่านที่มีลูกหนี้หรือว่ามีคนเคย,เคยมายืมเงินไว้มีโอกาสได้เงินคืนบางส่วนนะครับมีโอกาสได้เงินคืนบางส่วนแบบการทยอยคืนบางส่วนแบบนี้แต่ก็ไม่แน่บางท่านถ้าโชคดีจังหวะด,ดีอาจจะได้คืนทั้งหมดเลยเป็นไปได้นะครับนะชัดๆเลยว่าจะมีโชคดีทางการเงิน นอกจากเงินลื่นคล่องแล้วบางท่านที่ค้าขายทําธุรกิจใดๆจะมีลูกค้าเรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งช่วงนี้ถ้ามีหน้าร้านก็คนแน่นร้านเออมีคนมาอุดหนุนอย่างมากถ้าเป็นออขายออนไลน์ก็เรียกว่าออเดอร์แพ็คกล่องกันไม่ทันก็ว่าได้ประมาณนี้เลยการเงินวันนี้คุณจะดีมากๆเลยใครที่เคยซบเซาเงียบเหงาอยู่การเงินคุณมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ท่านที่นิยมการทําบุญเป็นสายบุญนะ มีโอกาสได้แบ่งเงินบางส่วนแบ่งรายได้บางส่วนไปทําบุญไปทํากุศลไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยบริจาคโรงพยาบาลหรือทํากิจการใดก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําเอาว่าเป็นสิ่งดีๆที่คุณสามารถใช้เงินบางส่วนของคุณไปทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ถือเป็นการดีทั้งนั้นการทํากิจการมงคลด้วยใจอันเป็นกุศลนั้นล้วนดีทั้งนั้นนะครับขอให้าตั้งใจทําได้เลยนะ ถ้าจะทําบุญแล้วก็อ,อธิษฐานขอให้มีความสุขความเจริญให้สุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้เช่นกันนะอถัดมาการเงินดีหมุนเวียนดีแต่เงินดีบางทีก็ต้องแลกมาด้วยาการทํางานที่หนักขึ้นอ,อย่างที่บอกว่าบางท่านถ้าค้าขายเนี่ยลูกค้าแน่นเอียดอ,ออเดอร์แน่นปังปังแพ็คของกันไม่ทันเพราะฉะนั้นงานจะหนักขึ้น คุณจะรู้สึกได้ว่าง,งานหนักขึ้นเออภาระเยอะขึ้นเรียกว่าทุกอย่างมากองอยู่ตรงหน้าต้องทยอยทําตามลําดับความสําคัญไม่งั้นอาจจะงานไม่เสร็จได้ต้องลําดับความสําคัญการงานให้ดีๆนะครับแล้วก็มีในบางท่านที่อาจจะกําลังอยากเปลี่ยนงานอยู่อยากย้ายงานหรืออยาก เปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสถานที่ซื้อของใหม่เข้าบ้านอะไรแบบนี้ทบทวนดีๆไม่ต้องรีบใบนี้สื่อถึงการยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ซ้ายก็ดีขวาก็ดี1ก็ดี2ก็ดีอะไรแบบนี้ย้ําว่าไม่ต้องรีบช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการตัดสินใจไพ่ยิบสี่เป็นอะไรที่สื่อสารกันตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับความสองดาบคือการยังตัดสินใจไม่ได้ซึ่งไม่ต้องรีบเลย การรีบร้อนเกินไปบางทีบางทีอาจทำให้ตัดสินใจผิดได้นะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแล้วจะดีเองในที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะทำกิจการใดก็แล้วแต่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีที่ไพ่อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยลำดับประสบความสำเร็จตามลำดับขั้นที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จตามกำลังบางท่านลงทุนไว้ลงทุนน้อยอาจจะได้กำไรมาบ้างลงทุนมากอาจจะได้กำไรเยอะหน่อยหรือว่าค้าขายใดๆก็ลูกค้าเยอะเงินทองไหลเวียนดีดังกล่าวข้างต้นแบบนี้ หยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จใครอยากจะเริ่มกิจการใหม่วันนี้เริ่มธุรกิจใหม่วันนี้เริ่มได้เลยนะครับถ้าคุณมีความพร้อมอยู่แล้วย้ําว่าเธอมีความพร้อมนะแต่ความพร้อมในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องพร้อมทุกอย่างร้อยเปอร์เซนตความพร้อมในที่นี้คือเงินลงทุนมีไหมหมายความว่าลงทุนแล้วตัวเองเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนเริ่มได้เลยสถานที่ทําเลอ่าอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เตรียมพร้อมหรือยังทีมงานมีพร้อมหรือยังอาจจัดให้ดี เพราะมีโอกาสที่สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณกําลังจะทํามันจะปังนะครับอืมบางคนคิดริเริ่มอยากเริ่มต้นค้าขายเกิดขายดีขึ้นมาเป็นเทนางเทท่าแบบนี้เตรียมตัวไว้ให้ดีเตรียมตัวเตรียมทีมงานเตรียมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ดีลงทุนตามกําลังอย่ากเกินกําลังเป็นใช้ได้ความสําเร็จรออยู่เริ่มต้นวันนี้ได้เลยนะครับในด้านความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่ดีนะ คุณจะยังคงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปจะยังคงเป็นที่สนอกสนใจของคนแวดล้อมคนที่ทำงานออกสื่อคนที่ทำงานออนไลน์คนที่ทำงานติดต่อต่างประเทศโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้คนนิยมช,มชมชอบมากขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นคนที่ทำสื่อออนไลน์ y u u t u b e t i k t o k หรือวิดีโอหรือภาพถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่ลงที่ต้องออกสื่อยอดวิวจะเยอะขึ้นผู้ติดตามจะเยอะขึ้นแบบนี้ เป็นที่รักที่ชื่นชมนิยมชมชอบของคนทั่วไปสิ่งที่ต้องระวังนิดหน่อยก็คือ,อาการอาจจะไปเกิดไอเดียซ้ํากับคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่ทําออกไปไอเดียอาจจะไปซ้ําคนอื่นหรือแม้แต่มีคนอื่นมาซ้ําเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะมีการก๊อปปี้อะไรกันเกิดขึ้นหรือไม่บางทีใจมันตรงกันได้ถ้ามีสิ่งใดไปตรงกับคนอื่นหรือคนอื่นมาตรงเราเราไม่ต้องไปคิดมากเราทําหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุด แล้วก็อาจจะหากลยุทธ์ใหม่ๆหาวิธีหลีกเลี่ยงหามุกใหม่หาไอเดียใหม่ความสนุกสนานใหม่ๆการสร้างสรรค์ใหม่ๆเติมเข้าไปได้นะครับโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะคนที่ทํางานออนไลน์งานออกสื่อคุณยังสามารถเติบโตไปได้อีกอย่างกว้างขวางส่วนท่านที่ทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษคอนเทนต์ content เนื้อหาของคุณจะกระจายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีโอกาสเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้เลยภายในช่วงข้ามคืนนะ หรือแม้แต่คอนเทนต์ใดๆที่เป็นภาษาสากลเช่นดนตรีกีฬาอะไรบางอย่างที่คนทั่วโลกสามารถดูและเข้าใจตรงกันได้คุณมีโอกาสดังข้ามประเทศดังทั่วโลกได้ชั่วข้ามคืนมีโอกาสเป็นที่รักที่นิยมชมชอบมากๆทายให้อย่างนี้มากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาและความตั้งใจนะครับดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การกระทําทําเหตุด,ดีผลย่อมดีประมาณนี้คนที่ต้องการทําธุรกิจเริ่มทําได้เลยดังกล่าวส่วนคนที่จะริเริ่มทําอะไรแล้วยังไม่กล้า ให้เริ่มทำทีละเล็กทีละน้อยลองดูอย่างเชิงลองตลาดดูทดลองอ่ะบางท่านอาจจะยังไม่กล้าลงทุนหรือว่ายังไม่กล้าทำเต็มตัวอาจจะลองทำเป็นโมเดลธุรกิจลองทำแบบจำลองขึ้นมาแล้วทดสอบดูซิว่าอ่ะลองสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนผลมันจะเป็นยังไงถ้ามันผลตอบรับดีก็ค่อยๆขยายขยับขยายมาทำเต็มตัวก็ได้แบบนี้เช่นกันและมาถึงเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับช่องเราและที่หลายๆท่านชอบดูคือเรื่องความรักความสัมพันธ์ ความรักความสัมพันธ์ของคุณวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับใครที่มีคนรักอยู่แล้วความรักจะดําเนินไปอย่างปกติราบรื่นดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นละส่วนคุณคนโสดมีโอกาสที่จะสดสดสวยๆต่อไปถ้าคุณผู้ชายก็สดสดหล่อๆต่อไปยังไม่ต้องรีบเพราะว่าช่วงนี้คุณจะมีโอกาสเลือกนะจะมีคนเข้ามาให้เลือกคุณค่อนข้างมีความพร้อมในตัวเองสูงแล้วก็ มักจะหมดเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองสร้างสรรค์งานของตัวเองหรือว่าทําผลงานใดๆค้าขายทําธุรกิจใดๆเรียกว่าช่วงนี้นะเวลาวันนี้อย่างน้อยๆก็วันนี้เป็นต้นไป เหมาะสมกับการพัฒนาตัวเองการทำงานการค้าขายการสร้างสรรค์ทุกอย่างมากกว่าความรักยังไม่เด่นแต่คุณจะมีความสุขดีตามสถานะของคุณคนโสดอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เดือดร้อนใดๆมีกินมีใช้สามารถท่องเที่ยวตามใจได้สบายๆคนที่กำลังคบหาดูใจอยู่ความสัมพันธ์ของคุณค่อยๆพัฒนาไปด้วยดีกำลังเรียกว่าค่อยๆศึกษาดูใจค่อยๆเติบโตได้ความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตคนมีคู่แล้วรักษาคู่คุณไว้ให้ดีๆมั่นคงกับคู่ของคุณ มีโอกาสที่คุณจะยังมีสเสน่ห์แม้จะมีคู่แล้วก็อาจจะยังมีคนเข้ามาจีบขออย่าได้หวันไหวรักและมั่นคงกับคู่ของคุณมากๆแล้วความรักจะไม่มีปัญหานี่คือภาพรวมทั้งหมดของดวงวันนี้ที่ไพ่อยากบอกนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายอาจจะมีบางอย่างที่ขัดใจบ้างหรือเหนื่อยบ้างหนักบ้างแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ปลายทางมันจะออกมาดีเรียกวันเหนื่อยคุ้มลงทุนลงแรงแล้วคุ้มอ่ายอมเหนื่อยวันนี้วันหน้าสบาย ไม่ใช่ที่เขาแซวกันบอกขี้เกียจเดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้เลยถูกแต่มันจะทําให้คุณลําบากในอนาคตประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงดีแล้วทําเหตุให้ดีผลย่อมดีประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ